ตัวบ้านเนี่ยก็เปลี่ยนองตัวนี้บ้านหลังเนี่ยมันอยู่ชานปารีสเนาะจากใจกลางปารีสออกไปสัก 3-40 นาทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงพวกเธอจะได้ไปนอนในบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าคุณธนาธรตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็น Airbnb นะคะพวกเธอจะได้ไปนอนในบ้านหลังนี้นะครับแล้วก็วันนี้มาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งเพราะหยิบเอาเรื่องบ้านอาจารย์ปีดีเนี่ยมาอธิบายขยายความเพิ่มหลังจากที่นายธนาธรไปเปิดเผยว่าซื้อบ้านอาจารย์ปีดีที่ฝรั่งเศสเตรียมไว้นะจะเอาไว้เป็นอนุสรณ์ในทางประวัติศาสตร์แล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการเมื่อไรยังไงที่ฝรั่งเศสคุณช่อก็เลยหยิบเอาเรื่องนี้มาขยายความต่อนะเหมือนเป็นโฆษกคุณธนาธรเลยนะเพิ่มเติมเลยนะนะว่าบ้านสภาพปัจจุบันเป็นยังไงจะปรับอะไรยังไงเดี๋ยวลองฟังดูบางช่วงบางตอนนะตัวบ้านเนี่ยก็เปลี่ยนองตัวนี้บ้านหลังเนี่ยมันอยู่ชานปารีสเนาะจากใจกลางปารีสออกไปสัก 3-40 นาทีนะคะแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างนึงพวกเธอจะได้ไปนอนในบ้านหลังนี้นะคะเพราะว่าคุณธนาธรตั้งใจว่าจะทำให้มันเป็น Airbnb นะคะแต่แน่นอนทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดขึ้นตอนนี้เนาะงานที่เราจะไปจัดงานนี้นะคะก็จะจัดช่วงกลางเดือนพฤษภาคมเป็นการเปิดตัวบ้านนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็จะต้องรีโนเวทบ้านให้กลับไปคืนสู่สมัยที่เป็นแบบอันนี้คือปัจจุบันอันนี้คือบ้านปัจจุบันอันนี้ก็คือสภาพยังดีมากนะคะทุกคนแล้วสวนหลังบ้านอ่ะสวยมากตอนนี้ก็เป็นช่วงสปริงนะคะทุกอย่างก็แบบเบ่งบานอยู่แต่ว่าตัวบ้านเนี่ยก็เปลี่ยนไปจากสมัยอาจารย์ปีดีพอสมควรเราก็จะพยายามทำให้มันอันนี้ภาพมันจะเก่าหน่อยนะคะคือเราอยากจะฟื้นฟูให้มันกลับมาเหมือนกับที่สมัยอาจารย์ปีดีแล้วก็ครอบครัวเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้ซึ่งตอนนั้นน่ะมันจะเป็นสถานที่ที่เหมือนกับใครไปเรียนที่ฝรั่งเศสก็ต้องไปเจออาจารย์ปีดีเป็นที่รวบรวมนักเรียนไทยคนไทยไปพูดคุยนักการเมืองหรือว่าบุคคลที่เป็นผู้มีชื่อเสียงโด่งดังในปัจจุบันนี้ก็ถ้าใครเคยไปเรียนหรือไปที่ฝรั่งเศสเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเคยไปบ้านของอาจารย์ปีดีค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของพวกเราชาวไทยแต่ว่าเผอิญมันไปอยู่ที่ชานกรุงปารีสนั่นเองค่ะก็โปรดติดตามงานแถลงข่าวเปิดตัวบ้านแล้วก็หลังจากนี้ประมาณ1ปีนะคะหวังว่ามันจะสามารถนี่ก็คือช่อพนิกาวานิชฮะก็ให้ข้อมูลเพิ่มพวกเราจะได้ไปนอนบ้านทำยังไงก็ทำให้เหมือนคุณช่อนะกูอยากเราทำเดี๋ยวเดี๋ยวคุณช่อนี่ออกมาพูดในฐานะอะไรโฆษกอ้าวก็ในฐานะคณะก้าวหน้าไงคณะก้าวหน้าเออเป็นคณะก้าวหน้าเหมือนคุณธนาธรเหมือนคุณปิยบุตรนะแต่เรื่องนี้คุณธนาธรเนี่ยไปซื้อเอาเงินตัวเองไปซื้อใช่โฆษกคุณธนาธรน้องถึงถามอ๋อนี่ก็ได้ข้อมูลเพิ่มนะอ๋อนี่ทำเป็นกึ่งโรงแรมเลยเหรอนะเพราะว่าเป็นมีห้องนอนมีเหมือนกับเป็นที่พักรับรองก็คือจะทำธุรกิจใช่ไหมคะเออประมาณนั้นน่ะนะนะแต่ก็จะเป็นอนุรักษ์เอาไว้ด้วยนะฮะอันนี้คือประเด็นล่าสุดที่มีการออกมาพูดถึงเรื่องอาจารย์ปีดีแต่ก็ไม่มีการไปหักล้างอะไรในการ์ตูนแอนิเมชันเห็นไหมน้องบอกแล้วว่าเขาจะไม่พูดถึงเรื่องนั้นเขาจะเปิดประเด็นใหม่เออก็จะเปิดประเด็นแบบค่ะสวยๆไปบวกๆไปแบบนี้กลับมารู้สึกโอ้ยมันว้าวอ่ะซื้อบ้านเลยนะแต่ไอ้ที่เคยบิดเบือนไอ้ที่เคยนำเสนอในภาพลบโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงการปกครองนะแล้วก็อิงกับวิทยานิพนธ์ที่อ้างอิงผิดพลาดผิดเพี้ยนให้ร้ายสถาบันไม่พูดถึงไม่แก้ต่างอะไรกันเลยค่ะเปลี่ยนเรื่องใหม่ไปเลยใช่ใช่มั้ยอาจารย์ชัยยันชัยพรเนี่ยยังอุตส่าห์ค้นข้อมูลเพิ่มนะประเด็นที่เกี่ยวกับอาจารย์ปีดีอีกมุมหนึ่งนะฮะก็คือหนังสือเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์ค่ะอาจารย์ชยันชยพรนี่โพสต์ล่าสุดฮะฟังเสียงประชาชนให้ประชาชนตัดสินคือความเห็นที่แตกต่างในเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มนุธรรมกับพระบรมราชวินิจฉัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวอาจารย์ชยันเนี่ยได้เล่าแล้วก็อ้างอิงนะพระบรมราชวินิจฉัยคือไม่ใช่ว่ารอ7นะท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะยังไม่เหมาะสมกับประเทศไทยแล้วเอาตามนั้นเลยไม่ใช่นะสุดท้ายแล้วต้องโหวตกันนะครับแล้วโหวตเนี่ยใครโหวตบ้างนะก็คือในบรรดารัฐบาลคณะราษฎรนั่นแหละครับนะที่โหวตกันฮะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อ28มีนา2475อภิปรายถกเถียงกันจนในที่สุดให้ลงมติผลการโหวตผู้ที่เห็นควรเอาอย่างนโยบายรัฐบาล
นโยบายนายกก็คือพญามโนปกรณ์นิติธาดานะฮะพญามโนปกรณ์นิติธาดามี11คนเห็นด้วยกับนายกแต่เห็นเอากับหลวงประดิษฐ์มโนธรรมคืออาจารย์ปรีดีเอาตามเขาโครงของหลวงประดิษฐ์เนี่ยมีแค่3คนอ๋อน้อยกว่าเยอะเพราะฉะนั้นในรัฐบาลเองย้ำนะไม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์รัฐบาลเองอ่ะก็เอาตามแนวทางของนายกก็คือไม่ประกาศใช้เขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มโนธรรมปิดประชุมเวลา 11:00 น.นี่คือข้อมูลในประวัติศาสตร์อาจารย์ชัยยันต์ไปค้นแล้วก็เอามานำเสนอลงมติไม่รับเขาโครงเศรษฐกิจของหลวงประดิษฐ์มโนธรรมแต่มันไม่จบแค่นี้มีตอนต่อไปอีกเพราะฉะนั้นหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วคือยึดอำนาจมาจากพระมหากษัตริย์แล้วพูดง่ายก็ตั้งรัฐบาลรัฐบาลก็บริหารแล้วสุดท้ายก็มีความคิดเห็นแตกคอกันเองอ่ะนำไปสู่เหตุการณ์อีกมากมายไม่ลงรอยกันเองค่ะนะเพราะฉะนั้นนี่คือข้อมูลในประวัติศาสตร์แต่ยังพยายามที่จะลากเอาสถาบันเนี่ยเข้ามาเป็นคู่กรณีอยู่ทั้งที่หลังจากนั้นมีสารพัดเรื่องเลยนะทั้งเรื่องของการเอาทรัพย์สินสถาบันทั้งเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็ปฏิวัติกันเองก็มีนะจนในที่สุดบั้นปลายชีวิตของแต่ละท่านในคณะราษฎรก็จบไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะวันนี้ในแฟนเพจ2475 Dawn of Revolution ได้มีการโพสต์ภาพนี้นะคือเขาทำเป็นภาพข่าวล้อข่าวในอดีตกรุงเทพเดลิเมย์นะพบการลักลอบจำหน่ายแผ่นหนัง2475อ๋อแต่นี่คือโดนจริงๆนะคะโดนจริงๆค่ะผู้ผลิตเองยังขายไม่ได้เลยครับต้องรอขออนุญาตก่อนค่ะแต่ปรากฏว่ามีการลักลอบจำหน่ายเป็นแผ่นหนังแล้วนะคะเนี่ยเตือนมาด้วยความหวังดีค่ะและเป็นลิขสิทธิ์นะใช่มีลิขสิทธิ์นะฮะไปลักลอบจำหน่ายเป็นแผ่นเนี่ยคือเขาให้ดูฟรีตอนนี้แล้วยอดดูฉบับเต็มนะผมก็ไปเช็คล่าสุดเพราะมันมีหลายเวอร์ชันไงมีทั้งแบ่งเป็นตอนๆแล้วก็เวอร์ชันยาว2ชั่วโมงกว่าเฉพาะอันที่2ชั่วโมงกว่าเนี่ยใน YouTube นะค่ะคนเข้าไปดู 990,000 กว่าแล้วใกล้ล้านแล้วค่ะสัปดาห์นี้ทะลุล้านแน่นอนนะส่วนเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอาจารย์ปรีดีนะว่าสุดท้ายแตกคอกันยังไงคณะราษฎรเนี่ยในแอนิเมชันเนี่ยไม่มีเพราะว่าอะไรแอนิเมชันนี้จบก่อนหน้านั้นแต่ถ้าไปดูตอนท้ายของแอนิเมชันนี้ครับเขาก็จะมีการสรุปเป็นไทม์ไลน์นี่ครับค่ะนะสรุปเป็นไทม์ไลน์เอาไว้นะนี่เดี๋ยวหยุดตรงนี้ก่อนฮะนี่คือไทม์ไลน์นี่จะขึ้นเร็วมากนะบางท่านเนี่ยอ่านไม่ทันค่ะ2477นะพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัตินะคณะราษฎรแต่งตั้งรัชกาลที่8นะเป็นพระมหากษัตริย์นะนี่ดูถัดไปฮะนี่อันนี้ตามไทม์ไลน์ท้ายที่ไม่ได้มีการลงรายละเอียดไงส่วน2478นะนี่ผู้สำเร็จราชการถูกรัฐบาลกดดันนะนี่นะให้มีการยึดทรัพย์อ่ะค่ะนะรอ7จนผู้สำเร็จราชการนะตัดสินพระทัยปลงพระชนพระองค์เองนี่ปี2478ฮะแล้วก็มีเรื่องข้อมูลเพิ่มเติม2479นะฮะคณะราษฎรออกระเบียบจัดระเบียบทรัพย์สินพระมหากษัตริย์แล้วก็ถูกเอาไปใช้ในการฟ้องยึดทรัพย์ร.7นำไปสู่การยึดวังแล้วก็ทรัพย์สินต่างๆครับมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ